ชมวันนี้เนี่ยมีหลายเหตุการณ์เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของลุงพลป้าแตนนะคะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์7รูปมาที่บริเวณวังปู่ปาริจิตค่ะที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าตักบาตรประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะมีการแสดงรำเปิดพิธีบายสีสู่ขวัญด้วยนอกจากนี้ก็มีบรรดา FC ต่างๆเนี่ยค่ะมาร่วมเรียกว่าให้กำลังใจเหรอก็เขาก็รักของเขาอะแม้ว่าคำพิพากษาจะออกไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นวันนี้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นิดนึงละกันเพราะว่าบางท่านก็ดูข่าวนี้ก็อาจจะบอกว่าโอ้ยไปนำเสนออะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทีเนี้ยมาประเด็นสำคัญที่เมื่อวานนี้หลังจากที่คำพิพากษาออกแล้วก็ทนายของลุงพลได้แถลงข่าวและทนายลุงพลบอกว่าอุ้ยแบบนี้เนี่ยมีหมัดเด็ดที่จะสู้ในชั้นอุทธรณ์เลยเพราะอะไรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและอธิบดีภาค4มีความเห็นแย้งก็คือให้ยกฟ้องอ่ะไม่สมควรลงโทษลุงพลตรงนี้แหละเดี๋ยวไปอุทธรณ์เนี่ยจะใช้เป็นหมัดเด็ดในการที่จะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ลองฟังช่วงนี้ดูฮะความเห็นแย้งของท่านผู้พิพากษากับผู้หัวหน้าศาลจะมีผลต่อการทำสำนวนการยื่นอุทธรณ์บ้างมีผลเป็นอย่างมากครับเพราะว่าความเห็นของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในคดีภาค4ก็เป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลว่าไม่สมควรลงโทษไม่สมควรว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามคำฟ้องที่การเสนอมารายละเอียดเหตุผลในความเห็นแย้งของท่านยังไม่ทราบรายละเอียดทราบแต่ว่ามีความเห็นแย้งทั้งสองท่านอาจจะมีความเห็นแย้งและผลอาจจะต่างกันก็เป็นได้ท่านทุกสาวหน้าศาลก็เป็นเหตุผลหนึ่งส่วนท่านอธิบดีก็จะอีกเหตุผลหนึ่งแต่ผลโดยสรุปท่านเห็นตรงข้ามกับคำพิพากษาวันนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับฝ่ายจำเลยเนื่องจากว่าเปรียบไปคล้ายๆกับว่ามีกรรมการสองท่านแต่มีท่านหนึ่งซึ่งตัดสินอยู่บนเวทีชี้ให้เราแพ้คะแนนส่วนอีกสองท่านที่เห็นแย้งน่าจะไม่เห็นด้วยก็เป็นประโยชน์เพราะว่าต้องมีความมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์ต่อเราครับตอนนี้สิ่งที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยอันนี้เป็นแกนหลักเลยนะฮะเป็นเรื่องของคดีความไม่ได้เป็นเรื่องดราม่าชีวิตประจำวันอะไรของลุงพลไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่ลุงพลถูกศาลตัดสินมีความผิดใน2กระทงก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็พรากผู้เยาว์ใช่ไหมพรากลูกไปจากพ่อแม่เขาอะ คือ2ข้อหานี้แต่ที่ทางฝั่งแม่น้องชมพู่เนี่ยให้ทนายแล้วก็ทางอัยการฝ่ายโจทก์เนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ยเขาฟ้องไป4ข้อกล่าวหาก็คือฆ่าโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีแล้วก็ร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรมันจะเป็น4ข้อหาหลักแบบนี้แต่ว่าที่ศาลท่านพิจารณาศาลชั้นต้นเนี่ยพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยนะฮะพิพากษาออกมาคือผิด2ข้อผิดเรียกว่าผิด2กระทงฆ่าโดยกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็พรากพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรแล้วพอทนายมาแถลงข่าวอย่างนี้ปุ๊บอ้าวก็ในรายละเอียดเนี่ยมีผู้พิพากษาเนี่ยทั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ยลงความเห็นว่าต้องยกฟ้องให้กับลุงพลนะตรงนี้แหละมันไม่เป็นเอกฉันท์เดี๋ยวจะไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ทีนี้เนี่ยก็เลยมีความเห็นออกมานะคะจากโฆษกศาลยุติธรรมค่ะคุณสรวิทย์ลิมปรังสีท่านก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่คดีขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์แล้วองค์คณะศาลอุทธรณ์ก็จะเห็นทั้งตัวคำพิพากษาศาลชั้นต้นรวมถึงความเห็นแย้งที่ทางองค์คณะศาลอุทธรณ์ก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดในสำนวนนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นรวมถึงความเห็นแย้งต่างๆข้อที่คู่ความอุทธรณ์ยื่นขึ้นมาประกอบในการพิจารณาทำคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ซึ่งคำเห็นแย้งดังกล่าวนี้แหละค่ะคงไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์โดยตรงเพราะว่าตัวความหลัก
ความเห็นหลักยังเป็นความเห็นขององค์คณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นความหมายก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยท่านก็มองว่าน่าจะไร้ผลนะคะนอกจากนี้เนี่ยองค์คณะผู้พิพากษาเป็นคนสืบพยานเป็นผู้ที่เห็นข้อเท็จจริงในตอนที่พยานมาเบิกความเห็นข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆอย่างใกล้ชิดส่วนน้ำหนักความเห็นแย้งจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมุมมองขององค์คณะผู้พิพากษาชั้นอุทธรณ์ด้วยซึ่งหากยังเห็นคล้อยไปตามเสียงข้างมากขององค์คณะผู้พิพากษาก็เป็นดุลพินิจของศาลในชั้นอุทธรณ์ที่จะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงจากคำเบิกความที่รับฟังมาทั้งพยานเบิกความมาทั้งจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาประกอบกันแล้วก็เห็นว่าตัวข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับคำเบิกความมีความสอดคล้องกันเพียงพอที่เชื่อมั่นได้ว่าจำเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่กระทำความผิดซึ่งท่านก็บอกว่าในการบังคับบัญชาผู้พิพากษาหรือว่าในตุลาการเนี่ยค่ะไม่เหมือนกับข้าราชการฝ่ายอื่นเพราะถึงแม้ว่าโดยสายของการบังคับบัญชาในองค์กรผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าศาลอธิบดีผู้พิพากษาแต่การบังคับบัญชาไม่มีผลต่อการพิพากษาคดีนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของหลักการพิพากษาคดีที่เป็นอิสระด้วยไม่ว่าจะเป็นอิสระจากการแทรกแซงภายนอกและภายในผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการพิพากษาออกไปได้โดยที่ไม่ได้เน้นผลของการบังคับบัญชาแต่ว่าในฐานะที่หัวหน้าและอธิบดีศาลเป็นผู้รับผิดชอบราชการในงานของศาลเนี่ยก็มีส่วนในการดูแลความเรียบร้อยของศาลที่อยู่ในการดูแลซึ่งหากมีอะไรที่มีความเห็นส่วนตัวอาจจะแตกต่างออกไปจากองค์คณะผู้พิพากษาอันนี้ก็เป็นอำนาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่จะทำให้มีการทำความเห็นไว้ในสำนวนได้นะคะอ๋อเอาตรงนี้ก่อนอ่ะแปลเป็นไทยเป็นไทยเอาบ้านๆให้เราเข้าใจคือในคดีในทุกๆคดีแหละอ่ะแต่ว่าในคดีเนี้ยนะการพิพากษาของคณะผู้พิพากษาก็จะมีคณะผู้พิพากษาที่เรียกว่าทำงานโดยตรงที่จะต้องเรียกว่าเวลาขึ้นบัลลังก์แล้วมีการให้ปากคำใช่ไหมสืบพยานต่างๆเนี่ยจะมีคณะผู้พิพากษาที่ได้ฟังได้เห็นแล้วสัมผัสพยานอะไรต่างๆโดยตรงเลยที่เขาทำคดีนี้โดยตรงซึ่งในส่วนตรงเนี้ยเขาก็มีความเห็นผู้พิพากษาท่านก็มีความเห็นว่าควรที่จะเอาผิดใช่ไหมครับลุงพลแบบนี้แต่ทีเนี้ยในส่วนของอธิบดีผู้พิพากษาแล้วก็หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าศาลนะฮะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคือ2ท่านเนี้ยเรียกว่าโดยตำแหน่งที่จะต้องดูความเรียบร้อยของสำนวนต่างๆแล้วก็คำพิพากษาต่างๆคือท่านก็จะเอามาอ่านอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ย2ท่านเนี้ยคือเป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักในการพิจารณากับคณะผู้พิพากษาที่เป็นคนเคาะไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่โดยตำแหน่งคือมันต้องอ่านเหมือนว่าตามสายบังคับบัญชาแล้วมันก็ต้องตรวจแต่พอท่านอ่านแล้วท่านรู้สึกว่าหลักฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แน่นหนามากพอที่จะเอาผิดลุงพลได้ท่านก็เลยลงความเห็นไว้อย่างนั้นค่ะแต่ก็เป็นความเห็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ที่เหลือฮะท่านก็ศาลก็พิพากษาว่าลุงพลเนี่ยมีความผิด2กระทงอย่างที่บอกไปนอกจากนี้เนี่ยโฆษกศาลยุติธรรมนะครับยังบอกว่าความเห็นแย้งของอธิบดีศาลแล้วก็หัวหน้าศาลเนี่ยมีความสงสัยตามสมควรจึงเห็นควรยกประโยชน์ให้จำเลยตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่ท่านก็บอกว่าคงไม่ได้ประโยชน์โดยตรงเพราะความเห็นแย้งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความเห็นแย้งของเสียงข้างมากในคดีนั้นดังนั้นผลของคำพิพากษาตามความเห็นแย้งเนี่ยตรงนี้จึงไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาโดยตรงเพียงแต่เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาในชั้นสูงขึ้นไปและเรื่องการยกประโยชน์แห่งความสงสัยเป็นเงื่อนไขปกติในกฎหมายซึ่งในคดีอาญาหลายคดีเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยู่แล้วว่าพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์นำสืบที่มาเนี่ยมีเหตุทำให้วินยูชนทั่วไปเกิดความสงสัยได้หรือไม่ว่าตัวจำเลยหรือผู้ต้องหากระทำความผิดจริงพยานหลักฐานเหล่านี้ที่ผู้กระทำความเห็นแย้งที่ผู้ทำความเห็นแย้งดูเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันเพียงแต่บางจุดหรือข้อเท็จจริงบางส่วนอาจจะมีมุมมองที่เห็นต่างกันได้แต่ในการวินิจฉัยมีหลักอยู่แล้วตามเงื่อนไขของกฎหมาย
หากมีเหตุสงสัยสามารถยกประโยชน์ให้กับจำเลยได้การเห็นแย้งของหัวหน้าศาลและอธิบดีศาลเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ศาลใหญ่ๆก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะเป็นเรื่องของการที่ตำรวจเป็นเรื่องของการที่ตรวจสำนวนตั้งข้อสังเกตไว้ในชั้นสำนวนปกติไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่ผิดปกติไปที่ผ่านมาจะเห็นบางคดีมีการอุทธรณ์หรือฎีกาขึ้นไปคำพิพากษาชั้นคำพิพากษาของศาลชั้นสูงก็อาจจะแตกต่างไปอาจจะกลับคำหรือแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นได้เพราะแม้พยานหลักฐานชุดเดียวกันแต่อาจมีความเห็นหรือมุมมองต่างกันได้ผู้พิพากษาแต่ละท่านก็จะใช้ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวมาดูแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันสรุปเรียกว่าสั้นๆง่ายๆก็คือว่าความเห็นแย้งที่มีนั้นของอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ได้ตรวจสำนวนเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์ของฝั่งจำเลยแต่ทนายฝั่งจำเลยหรือว่าทนายของฝั่งลุงพลมองว่านี่แหละเป็นหมัดเด็ดแต่ทีนี้ก็มีทนายคนนึงใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หมัดเด็ดเลยเพราะว่าทนายเดชาค่ะได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะคะที่มีการเห็นแย้งกันระหว่าง2ท่านนี้นะคะซึ่งทนายเดชาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้ง2ร่วมกันเคลื่อนย้ายศพเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตายโจทก์ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้ง2ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแม้ว่าผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายเนี่ยมันมี DNA ตรงกับจำเลยที่2ก็ตามแต่ว่าการตรวจหาตัว DNA ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกันกับผู้ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นของจำเลยที่2เพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง2ในข้อหานี้แต่ทนายเดชามองว่าประเด็นเนี้ยยังไม่ใช่หมัดเด็ดที่ลุงพลจะใช้ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต้องไม่ลืมว่าความเห็นของอธิบดีผู้พิพากษาที่เห็นแย้งเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะมีความเห็นแย้งที่อาจจะมองว่าลุงพลอาจจะไม่ได้กระทำความผิดครับประเด็นนี้เนี่ยจะนำไปสู่การที่จะไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ของลุงพลด้วยไหมครับก็ต้องอธิบายนิดนะฮะองค์คณะที่พิจารณาคดีนี้มีแค่2คนคือผู้พิพากษา2ท่านของศาลจังหวัดมุกดาหารที่นั่งพิจารณาทุกวันทุกนัดเนี่ยมี2ท่านและท่านก็มีมติเอกฉันท์ก็คือให้จำคุกลุงพล20ปีส่วนท่านผู้บริหารศาลเนี่ยหมายถึงท่านอธิบดีกับท่านหัวหน้าศาลเนี่ยท่านมีหน้าที่แค่เรียกสำนวนไปตรวจแล้วท่านตรวจแล้วท่านมีความเห็นแย้งกับเจ้าของสำนวนเจ้าของสำนวนอยากให้ติดคุกแต่ท่านมองแล้วว่า อาจจะเชื่อว่าทำผิดจริงแต่พยานหลักฐานยังไม่ชัดคือเชื่อว่าทำผิดจริงนะแต่ไม่ชัดก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยแค่นั้นท่านอธิบดีกับท่านหัวหน้าศาลไม่ได้มานั่งพิจารณาคดีนะแต่ท่านมีอำนาจในการทำความเห็นแย้งไอ้ความเห็นแย้งของผู้สาผู้ใหญ่เนี่ยนะฝ่ายลุงพลหรือฝ่ายทนายเนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชั้นอุทธรณ์นะครับส่วนศาลอุทธรณ์จะตัดสินนี้นะคะก็เลยถามทนายเดชาต่อบอกว่าแล้วคดีนี้จะไปถึงขั้นฎีกาไหมทนายเดชามองว่ายังไงคะคดีนี้จะนำไปสู่การสู้กันในถึงชั้นฎีกาไหมก็ต้องไปถึงอุทธรณ์และฎีกาแน่นอนเพราะว่าแม่ชมพู่ก็ไม่ยอมลุงพลก็ไม่ยอมเพราะว่า FC ก็เชียร์ให้สู้อยู่นะครับเพราะนั้นไปถึง 3-3 แน่นอนครับทนายมองว่าประเด็นหลักสำคัญวันนี้ที่เป็นพยานปากสำคัญนั่นก็คือพ่อแบมครับอาจารย์มองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การต่อสู้หักล้างในชั้นอุทธรณ์ได้ไหมคือถ้าสมมติว่าลุงพลอยากจะหักล้างพยานปากเนี้ยก็จะต้องต่อสู้ว่าพยานปากเนี้ยมีสาเหตุโกรธเคืองกับตัวเองมาก่อนหรือว่าเห็นเหตุการณ์เฉพาะตัวลุงพลไม่เห็นน้องชมพู่เห็นเฉพาะตัวลุงพลแต่ไม่เห็นตอนที่ลุงพลอะไรอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปก็คงจะสู้ได้แค่นี้นี่ไงวันนี้คุณแซคธราวุฒิไปหาทนายเดชามาพูดถึงทนายนะฮะนึกถึงทนายอีกคนนึงที่เคยทำคดีเนี้ยใครคะให้กับลุงพลก็คือทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนแรกทนายตั้มเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาจับคดีนี้เนี่ยพูดง่ายๆอยู่ฝั่งลุงพลแต่ว่าทำไปทำมาไม่รู้เกิดปัญหาอะไรกันขึ้นนะทนายตั้มก็ถอนตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามลุงพลเลยแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่วันเมื่อวานเนี่ยก่อนที่คำพิพากษาจะออกเนี่ยนะฮะทนายสิทธาเนี่ยนะครับใ
สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็พูดถึงประเด็นของลุงพลเอาไว้นะครับซึ่งทนายตั้มเนี่ยบอกว่าได้ยินว่าตอนนี้ลุงพลเนี่ยเรียนกฎหมายแล้วแนะนำให้เรียนต่อเนติบัณฑิตด้วยแต่อย่าเป็นคนเนรคุณนะแรงไหมแรงอยู่แรงอยู่นะเนี่ยคือทนายตั้มก็ฝากถึงลุงพลแบบนี้นะครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยท็อปนิวส์นะครับก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมกับทนายสิทธานะฮะหลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะครับทนายตั้มก็บอกว่าที่ศาลตัดสินลุงพลถึง20ปีเนี่ยรวมกัน2กระทงเนี่ยนะฮะเหตุผลเนี่ยมันเป็นไปได้หลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องรอยตัดของเส้นผมที่อยู่ในที่เกิดเหตุ2เส้นที่ตำรวจได้มาแล้วก็ในรถ1เส้นซึ่งมันเล็กมากนะเส้นผมตำรวจก็ยังไปหาเจอแต่ตำรวจเนี่ยไปเจอว่าอีรอยตัดเนี่ยมันถูกใช้ของแข็งชนิดเดียวกันตัดเหมือนกันและมีความเชื่อมโยงกันแบบเนี้ยมุมเนี้ยทนายตั้มก็มองว่าไหนจะมีพยานปากสำคัญนะฮะที่ได้ยืนยันด้วยว่าเห็นลุงพลแล้วก็ลุงพลเองเนี่ยไปข่มขู่พยานคนเนี้ยตามข่าวก็คือพ่อแบมว่าให้เปลี่ยนเวลาให้หน่อยตรงเนี้ยศาลก็เลยมองว่าอาจจะเป็นข้อพิรุธทางคดีทนายตั้มก็มองอย่างนี้นะฮะฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของการรอยตัดเส้นผมว่ามีรอยตัดเนี่ยลักษณะเดียวกันจากเส้นผมที่พบที่ใกล้ศพน้องกับในรถของลุงพลนะครับแล้วก็พยานแวดล้อมอื่นอย่างเช่นพยานบุคคลนะครับที่เห็นลุงพลในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วตัวลุงพลเนี่ยได้มีการพยายามที่จะให้พยานปากนั้นเนี่ยเปลี่ยนคำให้การนะครับโดยไปบอกเขาว่าให้เปลี่ยนเป็นเวลานี้เวลานี้แบบนี้นะครับศาลเขาก็เลยแบบว่ามองว่ามันยิ่งเป็นข้อพิรุธนะครับเพราะว่าถ้าโดยปกติคนบริสุทธิ์เนี่ยนะไม่น่าจะต้องไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับก็ปล่อยไปตามถ้าจะสู้ก็คงจะสู้ทุกมุมแต่เราจะเน้นหนักในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยจะเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ DNA นะครับรอยตัดของเส้นผมต่างๆมาเนี่ยมาเบิกสืบพยานในชั้นศาลแล้วก็ให้อธิบายให้ได้นะครับว่ารอยตัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ได้และที่สำคัญเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นผมเดียวกันถ้าจะสู้ก็คงจะสู้ทุกมุมแต่เราจะเน้นหนักในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยจะเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ DNA นะครับรอยตัดของเส้นผมนอกจากนี้เนี่ยนะครับทนายตั้มบอกว่าหากลุงพลยื่นอุทธรณ์ก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าทำให้คำตัดสินเนี่ยออกมาเนี่ยก็มีหลายแนวทางแนวทางแรกก็คือศาลอุทธรณ์อาจจะยกฟ้องไม่ว่าจะเป็นจำเลยไม่ได้ทำผิดหรือยกเพื่อประโยชน์ในความสงสัยให้แก่จำเลยส่วนแนวทางที่2คือยืนตามศาลชั้นต้นเลยและแนวทางที่3แนวทางสุดท้ายคืออาจจะตัดสินข้อหาหนักขึ้นเนื่องจากทางฝ่ายโจทจะอุทธรณ์ในข้อหาฆ่าเจตนาหากศาลอุทธรณ์ตัดสินพิพากษาข้อหาดังกล่าวจะทำให้โทษหนักขึ้นจำคุกใน20ปีอาจจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตทนายตั้มก็ฝากมาแบบนี้ในฐานะที่เคยทำคดีให้กับลุงพลพอพูดถึงประเด็นเรื่องของการเจตนาฆ่าค่ะมีทนายอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือทนายเกิดผลนะคะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าหลังจากนี้ทางด้านของแม่น้องชมพู่รวมถึงทีมทนายของคุณแม่เนี่ยนะคะน่าจะสู้ต่อในประเด็นข้อหาเจตนาฆ่านะคะสัมภาษณ์ของทีมทนายของแม่น้ำชมพู่ยังติดใจว่าถึงแม้ว่าศาลจะพิพากษาลงโทษลุงพลจำคุกถึง10ปีในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ทางอัยการและก็ทีมทนายความของแม่น้ำชมพู่ก็ยังมีความน่าจะยังมีความเห็นค้างคาใจอยู่ตรงที่ว่าการที่ศาลยกฟ้องในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลนั้นที่อัยการขอไปน่าจะยังต้องอุทธรณ์อยู่เพราะว่ามองเขานะผมก็มองตรงนี้นะว่าการที่เอาเด็กขึ้นไปบนเขาแล้วปล่อยทอดทิ้งไว้ให้เด็กอยู่เพียงลำพังโดยปราศจากผู้ดูแลไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีอะไรให้
ย่อมเล็งเห็นได้ว่าเด็กอาจจะถึงแก่ความตายได้ตรงนี้คือที่อัยการฟ้องไปและศาลยกฟ้องตัวนั้นไปมองว่าเป็นเรื่องประมาทผมว่าทีมกฎหมายของแม่น้องชมพู่และอัยการน่าจะยังติดใจในประเด็นนี้เชื่อว่าอุทธรณ์ประเด็นนี้อยู่ครับบทสัมภาษณ์ของทีมก็คือทนายเกิดผลเชื่อว่ายังไงก็สู้ต่อกันแน่นอนถึงข้อหาหนักว่าเจตนาฆ่าหมายถึงฝั่งของแม่น้องชมพู่เนาะคืออย่างที่บอกเลยฮะว่าเขาจริงๆในข้อหาที่อัยการส่งสำนวนไปเนี่ยนะฮะก็คือหลักเลยก็คือเจตนาฆ่าฆ่าโดยเจตนาแต่ปรากฏว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายอุทธรลุงพลก็ต้องอุทธรอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นจำเลยนะฮะแล้วก็ถูกตัดสินไปแล้วแล้วก็ฝั่งแม่น้องชมพู่เองก็คงจะอุทธรว่าต้องลงโทษให้หนักกว่านี้ก็คือเขาเจตนาฆ่าเพราะการที่เอาเด็กเนี่ยนะฮะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟคุณเล็งเห็นผลอยู่แล้วนี่ว่าถ้าเอาเด็กไปทิ้งไว้ตรงนั้นเด็กจะต้องตายคือทางครอบครัวน้องชมพู่เขาก็มองแบบนี้นะครับทีนี้พอเรามาดูชัดๆนะฮะว่าหลักเกณฑ์สำคัญในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหลักสำคัญก็คือการยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันเป็นการหักล้างคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับแล้วการพิพากษาในคดีนี้ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลก็จะยึดเฉพาะหลักฐานในสำนวนคดีที่มีการอ้างไว้ในศาลชั้นต้นและจะไม่เปิดโอกาสให้ยื่นพยานหลักฐานใหม่นะครับทั้งพยานเอกสารวัตถุหรือพยานบุคคลนี่หลักการมันเป็นแบบนี้แล้วหลักฐานในศาลชั้นต้นเนี่ยมีเท่าไหร่ศาลอุทธรณ์ก็จะนำไปพิจารณาแล้วก็ในชั้นอุทธรณ์จำเลยต้องอาศัยหลักฐานในศาลชั้นต้นนั่นแหละที่จะมาหักล้างค่ะก็อยู่ที่ว่าลุงพลกับทนายจะไปให้การนะฮะกับในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยอย่างไรเนี่ยค่ะทีนี้มีเสียงของชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะคือทางทีมข่าวท็อปนิวส์เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีไปสัมภาษณ์คุณจินตนาพุทธาที่นักข่าวถามบอกว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่เห็นถึงการตัดสินในครั้งนี้นะคะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าดีใจค่ะที่น้องชมพู่เนี่ยได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าก็ติดตามคดีนี้มาตลอดแล้วก็มองว่าคดีเนี่ยมีการยืดเยื้อจนเกินไปโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่ผ่านมาก็มีแต่ออกข่าวนะคะแล้วก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วก็มองว่าสมควรแล้วใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจศาลตัดสินถูกต้องแล้วก็ไม่น่าจะได้รับการประกันตัวออกมาเลยนี่อีกคนนึงค่ะคุณอดินันท์อัฏฐาชนชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็บอกว่าตนเองติดตามนี้มาก็มองว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ชิดซึ่งศาลตัดสินจำคุก20ปีก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วมีความเป็นไปได้สูงด้วยซึ่งคดีนี้น่าจะจบเสียทีเพราะว่ายืดเยื้อมาหลายปีแล้วนะคะหลังจากที่ศาลตัดสินออกมาอย่างนี้เราคิดว่ามันสมควรไหมหรือว่าผมว่าก็สมควรนะถ้าเกิดมันปล่อยไว้มันก็ยืดยาวไปครับนี่มันก็ว่าโอเคนะมันต้องคนแบบคดีนี้มันต้องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเด็กนะฮะถ้าเป็นคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราติดตามมานานยังโอ้ผมติดตามแต่เริ่มต้นนะครับคือเราติดตามแบบนี้มาตลอดใช่ไหมครับหลังๆมานี่ผมไม่ค่อยได้ติดตามแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข่าวออกมาละมันนานเนาะมันนานแล้วแต่ว่าถ้าศาลตัดสินอย่างนี้ก็คือผมก็เชื่อคำตัดสินของศาลนะครับเราก็คิดว่าเป็นผมไม่น่าจะเป็นไปได้ผมว่าผมคิดผมน่าจะเป็นคนใกล้ชิดนั่นแหละครับไม่น่าจะเป็นคนอื่นหรอกฮะทำไมถึงคิดอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นในมุมของชาวบ้านนะอันนี้ที่ขอนแก่นนะหมายถึงว่าเราอยากให้ได้เห็นภาพรวมว่าพวกเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่ดูข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่เนี่ยนะฮะมองเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับมีอีกท่านนึงนะฮะเป็นชาวจังหวัดสระบุรีนะฮะที่ท็อปนิวไปสัมภาษณ์มาวันนี้คือนายบริบูรณ์ส่วนตัวเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องชมพู่ได้รับความยุติธรรมละเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีหลักฐานเนี่ยที่มัดตัวผู้ก่อเหตุฮะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยในเรื่องของคดีลุงพลตรงเนี้ยครับเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างผมว่าครั้งนี้ตัดสินยุติธรรมดีนะครับเพราะว่าดูจากหลักฐานหลายๆอย่างที่รวบรวมมาแต่ละครั้งที่ว่ารวบรวมมาผมว่าครั้งนี้
ถือว่าเหมาะสมครับและหากลุงพลเนี่ยมีการประกันตัวอย่างอะไรประมาณนี้ครับนี้คิดว่ายังไงประกันตัวเหรอมันก็จะไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมต่อน้องด้วยนะครับเพราะอะไรอ่ะผมว่านะหลักฐานมันก็มัดตัวแล้วครับครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับคุณผู้ชม